สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนมินิเลคเชอร์กันในรูปแบบของเคสเดโมนสเตรชันซึ่งวันนี้พี่ได้คัดเลือกเคสเดงกีอินเฟคชันมาให้พวกเราดูครับลองดูนะครับว่าคนไข้มาด้วยเรื่องอะไรนะครับในหน้าแรกเราก็จะดูในแง่ของระบาดวิทยากับคลินิคอลนะครับในแง่ระบาดวิทยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กโตนะครับหรือผู้ใหญ่อายุน้อยทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็น primary dengue infection จะเป็นในเด็กเล็กส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการไข้อย่างเดียวไม่ค่อยมีความสำคัญทางด้านคลินิกนักแต่เมื่ออายุโตขึ้นนะครับเด็กมีการติดเชื้อครั้งที่2ซึ่งอาการรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงว่าเดงกีมักจะพบในเด็กโตหรือยังอดัลส่วนใหญ่มันก็เป็น secondary dengue infection ซึ่งมีอาการรุนแรงนะครับเด็กมักจะมีสุขภาพดีมาก่อนไม่เคยเจ็บป่วยอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเดงกีเนี่ยเป็นเรื่อง immune response ของร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่แข็งแรงดีก็จะมีอาการของโรครุนแรงกว่าคนที่มีอาการไม่แข็งแรงนะครับแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนใช่ไหมครับนักระบาดวิทยาบอกเราว่าเราจะต้องคิดถึงในของชิฟคอมเพลนเด็กคนนี้ก็มาด้วยเรื่องไข้นะครับไข้มาทั้งหมด5วันตรงคลินิคอลเราก็ดูทั้งชีฟคอมเพลนท์ present illness แล้วก็ physical examination เด็กคนนี้มาด้วยเรื่อง high continuous fever งั้นไข้ไม่ได้มาสูงอย่างเดียวไข้มา continuous ด้วยก็แปลว่ากินยาลดไข้และไข้ลดลงนิดหน่อยแล้วไข้ก็กลับขึ้นไปอีกนะครับเด็กมีอาการ myalgia ปวดเมื่อยตามตัวมากเขาเรียกว่า break bone fever นะครับแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับ flu ครับนะครับเพียงแต่ flu เนี่ยมักจะมี UI symptomในเดงกีนี่มักจะไม่มี UI symptom แต่ในเวลาต่อมาจะมี GI symptom ครับ GI symptom ในเดงกีเนี่ยไม่ได้มาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ใช่มาด้วยเรื่อง fever with vomiting มา fever นำมาก่อนแล้วจากนั้นค่อยๆมี GI symptom เพราะฉะนั้นอีก3วันต่อมาไข้ก็ยังสูงอยู่แล้วก็มี GI symptom นะครับ GI symptom เนี่ยมีทั้ง nausea vomiting และ abdominal pain หรือบางครั้งก็มี anorexia ด้วยตรวจร่างกายเราก็พบว่าไข้สูงนะครับตอนไวท์โทรไซส์อย่างอื่นยังดีอยู่ flushing นะครับ flushing ก็มีอาการแดงนะครับที่หน้าที่ตามตัวคือมีไฮเปอริเมียนะครับตรวจท้องเนี่ยนะครับก็จะเจอ epigastric tenderness tenderness ที่ท้องเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ็บที่ epigastrium กับเจ็บที่ right upper quadrant ในตำแหน่งของ liver นะครับ liver จะโตไม่โตเนี่ยก็ได้นะครับในเด็กเล็ก liver บางจะโตในเด็กจิ๋วๆอาจจะมี splenomegaly ได้พอในเด็กโตเนี่ยลิเวอร์ไม่ค่อยโตหรือถ้าโตก็โตสักเซนเดียวแล้วก็โตในเดย์หลังๆด้วยนะครับpositive tunique นี่ก็ positive ได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยนี่ก็คือลักษณะของ positive tunique ซึ่งมีจุดจำนวนเยอะและจุดเป็นจุดใหญ่ๆยิ่งจุดเยอะและจุดใหญ่โอกาสเป็นเดงกีมากนะครับงั้นโดยรวมๆเนี่ยเดงกี infection เนี่ยไม่ค่อยมี rash ทั่วไปแบบเราเจอในไวรัสเพราะฉะนั้นใน Fever with Rash เนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงเดงกีแต่เดงกีในช่วงมีไข้เนี่ยมี Petechial Rash ได้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองหรือจาก Tunicate Test แต่ Rash ที่เราเจอบ่อยที่สุดคือ Convalescent Rash อันนี้เป็นในช่วง Convalescent Rash นะครับขาก็จะเป็นแดงๆเนี่ยครับแล้วก็เป็นวงขาวๆมีอาการคันร่วมด้วยนะครับอันนี้เราก็พอเราคิดถึงเดงกีแล้วเราก็ไปดูสิครับ Investigation เราจะทำอะไร Basic Test เราก็จะทำ CBC ครับCBC เนี่ยถ้ามี leakage ก็จะมี hemoconcentration แต่ in majority ของเคสก็จะไม่มี leakage นะครับก็เราจะพบว่า white count ก็ต่ำยิ่ง white count ต่ำเท่าไหร่โอกาสเป็นเดงกียิ่งเยอะแค่นั้นเกิดจะไม่มีไวรัสตัวไหนเลยครับที่กด white count ได้มากเท่าเดงกีนะครับแล้ว differentiate ก็จะไปทางlymphocyte มากขึ้นมี atypical lymphocyte มากขึ้นยิ่ง day หลังๆ atypical lymphocyte จะสูงขึ้นนะครับยิ่งเป็น secondary dengue infection ลิมโฟไซต์ก็จะสูงขึ้นอาจจะเกิน 10% หรือ 20% ได้นะครับแล้วก็มี platelet ต่ำลงโดย sequence แล้ว CBC จะ change แบบนี้ครับ white count ลงนะครับลิมโฟไซต์ขึ้น atypical lymphocyte ขึ้นแล้วจากนั้น platelet จะลดลงแล้วก็มี hemoconcentration ถ้ามี leakage แล้วแต่ว่าเราจะไปเจาะ CBC ในวันไหนนะครับสำหรับ confirmatory test มี test ที่เราดูแอนติเจนอยู่2ทางนะครับก็คือเป็นเดงกี NS1 แอนติเจนนะครับกับ PCR PCR นี่ก็ไม่ได้นิยมทำนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเดงกี NS1 บวกไปแล้วนะครับในรายนี้ของเราก็ไม่ได้ทำ NS1 นะครับแต่ที่จุฬาจะมีแลบทำคู่กันระหว่างเดงกี NS1 แอนติเจนกับเดงกี IgM IgG แอนติบอดีทำไมเราถึงมี2แลบเพราะเราเชื่อว่าแอนติเจนนี่จะโพซิทีฟเร็วแล้วหายไปได้เร็วนะครับเพราะโรคนี้มีไวรีเมีย
นะครับเพราะฉะนั้นใน day 1 day 2 day 3ก็มักจะ positive แต่ถ้าจากนั้นมัน negative ไปเดงกี IgM IgG ซึ่งต้องการกลไกของร่างกายในการ produce antibody ก็จะกลับมา positive เป็นการใช้ lab ร่วมกัน2อันเนี่ยอย่างน้อยก็จะไม่ทำให้หลุดเดงกีไปได้เลยซึ่งแอนติเจนจะเก็บในช่วงแรก IgM IgG จะเก็บในช่วงต่อมานะครับส่วนบลัด PCR เนี่ยก็ใช้กรณีที่เกิด NS1 เป็นลบนะครับแล้วก็เรายังคิดถึงเดงกีอยู่ PCR มีข้อดีก็คืออาจจะบอกได้ว่าเป็นเดงกีชนิดไหน1 2 3 4ก็ช่วยในแง่ของระบาดวิทยาในการที่แอนติเจนไม่ช่วยนะครับเมื่อกี้ลืมนิดนึงครับการดูบลัดสเมียก็มีความสำคัญที่เป็น atypical lymphocyte น้องๆก็หัดดูเอาไว้นะครับนั่นบลัดสเมียก็ช่วยนะครับทรีทเมนต์ไม่มีอะไรมากครับฟลูอิดเทอราปีแต่ในรายละเอียดมีเยอะมากครับนะครับฟลูอิดดูฮาร์มอย่าให้เยอะให้น้อยที่สุดที่จะเมนเทนไวท์เทอร์ไซส์ได้รายละเอียดดูในหนังสือเอานะครับในแง่ prevention มีความสำคัญครับไม่ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ยุงกัดพยายามคอนโทรลยุงและลูกน้ำซึ่งอันนี้เราก็ทำมาเป็นเวลานานนะครับในที่สุดก็คงต้องมาตกที่เดงกีวัคซีนตอนนี้เราก็มีเดงกีวัคซีนอยู่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งใช้ได้ในเด็กอายุ9ปีขึ้นไปแต่มีข้อแม้อันนึงครับเราอยากจะให้เป็นเด็กที่เคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาแล้ว1ครั้งซึ่งอาจจะอาศัย1จากประวัติเขาเคยเป็นไวรัสเคยเป็นเดงกีมาแล้วพิสูจน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอหายจากเดงกีเขาก็ฉีดวัคซีนได้เป็นกู๊ดแคนดิเดตแต่เด็กทุกคนที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีไม่ได้แสดงอาการของไข้เลือดออกครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะติดเชื้อแต่ไม่มีอาการนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกู๊ดแคนดิเดตเหมือนกันซึ่งต้องทราบโดยการเจาะเลือดครับเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้ก็จะมีการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วแล้วดูว่าเดงกี IgG บวกหรือยังถ้าบวกก็ฉีดวัคซีนให้ถ้ายังไม่บวกก็รอให้ติดเชื้อครั้งที่1โดยธรรมชาติก่อนนะครับอันที่3ก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ครับอายุเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดในเมืองไทยก็น่าจะเคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งก็น่าจะเป็นกู๊ดแคนดิเดตที่จะฉีดวัคซีนโดยอาจจะไม่จำเป็นต้องตรวจเลือดครับเพราะนั้นสำหรับในเด็กนะครับก็ต้องตรวจเลือดหน่อยนะครับนี่เป็นบทสรุปทั้งหมดนะครับของ case demonstration เดงกีอินเฟคชั่นเป็นในเด็กโตนะครับแข็งแรงดีมาในหน้าฝนไข้สูงลอย GI symptom นะครับ flushing ปวดท้อง epigastrium CBC มี leukopenia lymphocytosisนะครับ atypical ลิ้มขึ้น platelet ต่ำอาจจะมี hemoconcentration นะครับเดงกี NS1 บวกในช่วงต้น IgM บวกในช่วงต่อมา PCR มีที่ใช้ไม่เยอะนัก treatment คือ fluid therapy เป็นหลักรายละเอียดไปดูเอาเอง prevention ก็ไม่ให้ยุงกัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเดงกีวัคซีนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ